คือเจ้าของเนี่ยเป็นคนทำงานหนักตั้งแต่เรียนจบเลยอยากได้บ้านที่อยู่แล้วสบายทั้งกายและสบายทั้งใจแล้วก็เป็นพื้นที่รวมญาติญาติเพื่อนฝูงนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวที่มีเครือญาติที่ค่อนข้างใหญ่มากมีเพื่อนฝูงที่เยอะนะครับแล้วก็จะพบปะสังสรรค์กันตลอดนะก็เลยอยากได้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใครก็มาเนี่ยก็รู้สึกสุขกายสบายใจนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านสุขใจดีเราก็เลยตีความจากไอ้การที่จะสบายใจเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการสบายกายก่อนนะครับเรามองให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาวะน่าสบายของบ้านโดยที่ตัวไซต์เนี่ยหันหน้าทิศใต้ซึ่งจะโดนแดดทั้งวันวิธีแก้ปัญหาคือว่าเราต้องหาตัวที่ทำให้บ้านเนี่ยอยู่ในเชดหรือว่าเรียกว่าโซลาร์เชดดิ้งนะครับให้เป็นร่มเงาให้กับตัวบ้านก่อนแล้วก็หลบตัวที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามาข้างในให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อให้อยู่ในร่มเงาที่เย็นสบายนะครับเราก็พยายามให้ตัวบ้านเนี่ยเรียงเป็นลีเนียนะครับเพื่อรับลมธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้เชดดิ้งเนี่ยพวกระแนงไม้ต่างๆเนี่ยเป็นตัวกรองแสงกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านนะครับด้วยครอบครัวของเจ้าของบ้านเองเนี่ยเป็นครอบครัวของชาวซิกนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความแข็งแรงในเรื่องของความเป็นครอบครัวมากทำให้เราต้องเตรียมพื้นที่ส่วนนี้ของตัวบ้านเนี่ยไว้สำหรับการรองรับกิจกรรมเวลาเครือญาติมาเจอกันก็เลยพยายามให้แต่ละส่วนของตัวบ้านเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันทั้ง3ชั้นเลยพี่มองว่าตัวนี้เป็นเหมือนใจบ้านนะครับคือเข้ามาแล้วชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันด้วยการขึ้นลงที่สะดวกมุมมองที่มองเห็นกันได้สามารถตะโกนเรียกกันได้ในแต่ละชั้นนะครับเวลาเครือญาติมาเนี่ยก็จะมีเจเนเรชันที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ละวัยก็จะมีมุมของตัวเองซึ่งเหมือนจะส่วนตัวแต่สามารถลิงก์เข้าหากันได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าความเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยลดทอนความเป็นส่วนตัวไปจริงๆภายนอกภายในแล้วก็แลนด์สเคปเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยอยู่ได้สบายกายที่สุดเท่าที่ทำได้โดยใช้วิธีของธรรมชาติเราก็เลยมองว่าส่วนที่อยู่หน้าสุดของตัวบ้านเนี่ยเพื่อให้แลนด์สเคปทำหน้าที่ของเขาคือช่วยกรองความร้อนช่วยเป็นพื้นที่รับลมแล้วก็กระจายลมเข้าสู่ตัวบ้านนะครับส่วนข้างในก็เราพยายามให้พื้นที่เนี่ยโล่งที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อรับลมจากพื้นที่ภายนอกที่แลนด์สเคปเขาคัดกรองมาแล้วเนี่ยให้ไหลเข้าสู่ส่วนภายในนะครับซึ่งอาร์คิเทคเจอร์แลนด์สเคปมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยมันจะแยกกันไม่ออกสักทีเดียวนะครับคือถ้าเราออกแบบโดยใส่ใจบริบทโดยรอบนะครับพึ่งพาธรรมชาติให้มากที่สุดก่อนที่จะไปพึ่งพาเทคโนโลยีเนี่ยพี่มองว่าไอ้บ้านเนี่ยมันสามารถชาร์จแบตแล้วก็สร้างพลังให้กับคนอยู่อาศัยได้นะครับคือเราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายกายจริงๆพอเราสบายกายปุ๊บเนี่ยไอ้ความสบายใจมันก็จะเกิดขึ้นเองนะฮะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมาอยู่บ้านแล้วมันไม่อยากไปไหนเหมือนเจ้าของบ้านพอสร้างเสร็จแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่าเวลาเขาไปไหนนะเขาคิดถึงบ้านเพราะไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่บ้านเขาเลยนะอันนี้พี่มองว่ามันเป็นเหมือนการสร้างพลังชีวิตอย่างหนึ่งนะครับ